เอาจริงๆนะครับก็คือการใช้สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพื่อในกรณีของการลดความดันหรือว่าเรื่องของการลดไขมันสะสมเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะเหมือนกับการรักษาในระยะยาวเนี่ยดีขึ้นกรณีของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุก็ตามนะฮะปัญหาเรื่องของไขมันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงกว่าวัยรุ่นหรือเป็นเด็กผลของสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้ผิวของตัวไขมันเนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าไปเกาะกันนะครับผลตามมาก็คือก็จะทำให้ตัวของหลอดเลือดเนี่ยมีการตีบตัวลงหัวใจเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะปั๊มเลือดจำนวนเดิมเนี่ยออกไปสู่จุดต่างๆของร่างกายทีนี้กลับกันเนี่ยกรณีที่เรามีการใช้สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะก็คือจะเป็นสิ่งที่ทำเกิดตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเกาะตัวกันเนี่ยของตัวหลอดเลือดอาจจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองหรือว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับ